สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมก็เอาเมนูง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันมาฝากอีกหนึ่งเมนูนะครับซึ่งมีคนถามมาตั้งแต่นานละนานเรายังไม่มีโอกาสได้ทำให้นะครับที่เห็นนี่ก็คือขนมปังนะครับขนมปังนะฮะแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเมนูที่มาจากขนมปังแผ่นนะฮะบอกไปเลยแล้วกันมันเป็นอะไรนะขนมปังหน้าหมูนะครับผมจะเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ผมไม่มีน้ำที่เขาทำเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำอะไรอะน้ำอาจาร์อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ได้ทำนะก็คือจะเอามาขนมปังมาอบให้ดูอย่างเดียวเนาะมาลองดูว่าผมเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับอันแรกเลยก็ต้องมีขนมปังนะครับเป็นขนมปังตัดขอบของฟาร์มเฮ้าส์นะซื้อมาจากเซเว่นอันนี้เป็นหมูบดนะหมูบดละเอียดหรือว่าหมูผสมไก่นะครับที่เขาขายเป็นแพ็คในซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆใกล้ๆบ้านมีบิ๊กซีโลตัสนะบดละเอียดนะถ้าใครซื้อเป็นหมูบดที่มันแบบหยาบๆมาต้องมาโขลกในโขลกอีกทีนึงแล้วก็มี3เกลือครับ3เกลือใครจะโขลกเองก็ได้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาสะดวกสบายมีขายเป็นขวดแบบนี้เกลือนะครับแล้วก็ใบผักชีนะครับใบผักชีไทยนี่แหละจะเอามาโปะหน้านิดหน่อยเองแค่นี้ไปเรามาลองทำกันดีกว่าครับขยับอันนี้มาข้างหน้าก่อนอันดับแรกเลยมาผสมหมูก่อนดีกว่าครับสังเกตว่าผมใช้ส่วนผสมไม่เยอะเลยนะนิดเดียวเนาะคืออยากให้มันมีกลิ่นแค่นั้นเองนะครับเนี่ย3เกลือยังไม่อยากใส่เยอะเลยใส่คือให้มันมีกลิ่นหน่อยๆแค่นั้นเองครับเติมรสชาติด้วยเกลือป่นโรยไปหน่อยนึงอันนี้ไม่ได้กะปริมาณนะดูความเหมาะสมเอาละกันเสร็จแล้วเราก็คลุกๆให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเป็นหมูแบบหมูบดละเอียดมันจะเนื้อมันจะเนียนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่แบบหมูบดที่เราเอาไปผัดกะเพราอะไรอย่างนั้นนะพอละประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้เราก็จะมาทำขนมปังแผ่นนี้สวยไหมไม่เอาแผ่นพันใหม่ดีกว่าใช้กรรไกรตัดได้เลยนะครับง่ายดี1แผ่นก็น่าจะได้ประมาณ4ส่วนเนาะจุ๊บเราก็ทำอาหารเขาก็คุยเรื่องหวยดูนะครับว่าเราหม้อทอดเราอ่ะมันกว้างขนาดไหนนะครับอันนี้ประมาณ2แผ่นเอาอีกสักแผ่นน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวดูทีนี้ก็จะเอาหมูเข้าทาข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียงก่อนนะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเอาหมูเข้าวางเอาให้มันแบนๆหน่อยมันจะได้สุกง่ายๆประมาณนี้นะครบทุกอันแล้วเราก็จะเอาใบผักชีนะครับมาใส่อย่างนี้อันละใบเองนะชิ้นละ1ใบเองก็พอ
นี่ทีนี้ก็จะเอาใส่ในตะแกรงห่อหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วนะครับเอาเรียงให้เต็มเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรรองขนมปังด้านล่างนะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะติดตะแกรงกำลังลุ้นอยู่ว่าจะพอไหมพอดีเลยอะครับโอเคใส่ในหม้อทอดผมจะตั้งอุณหภูมิที่160องศานะครับถ้าตั้งสูงกว่านี้เดี๋ยวขนมปังมันจะไหม้นะครับแล้วก็หมูอาจจะยังไม่สุกอะไรเงี้ยเวลาประมาณสัก10นาทีเนาะแต่ระหว่างนี้เราสามารถเปิดดูได้บ่อยๆนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลองชิมไม่น่าจะร้อนอันนี้ยิบได้อยู่เรียบร้อยแล้วครับขนมปังหน้าหมูนะครับอย่างที่บอกไปไม่มีน้ำจิ้มนะแต่ว่าสรุปเลยนะกันนะครับใช้อุณหภูมิ160องศาเวลา12นาทีทีแรกใช้10นาทีกลัวว่าหมูมันจะไม่สุกเนาะก็เลยเอา12นาทีนะครับจะลองกันให้ดูนะหอมตามเกลือนะครับแล้วขนมปังนี่กรอบดีรสชาติโอเคเลยถ้ามีน้ำเขาเรียกว่าน้ำจิ้มมันอ่ะจะอร่อยมากเลยโอเคขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเมนูที่ผมจะทำกับมาทอดอีกเยอะเลยนะครับเบื้องต้นลองเอาเมนูนี้ไปทำก่อนเป็นออเดิร์ฟยามเช้ากินกับกาแฟนะครับเช้าๆอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ